โอเคลืมอัดปกเก็บไว้นะนะครับขอนิดนึงแล้วกันนะนะครับสงสัยเป็นเวลา3 ทุ่มของเราแล้วแหละนะเพราะว่า3 ทุ่มเนี่ยผมก็จะเป็นแบบสบายๆเนาะอ่ะเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วนะครับสบายๆนะครับแล้วก็เป็นอาจจะดึกบ้างสําหรับบางคนนะนะครับแต่ก็ผมมองว่าเป็นเวลาที่กําลังดีอ่ะเหมือนละครหลังข่าวเนาะเพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่า21:00-22:00เนี่ยผมว่าหลายๆคนคงแบบเฮ้ยเพิ่งกลับมาจากทํางานนะฮะแล้วก็เพิ่งเริ่มอ่ะอาบน้ำอาบน้ําเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเนาะกําลังหาความรู้ดีๆดูนะครับหรืออัปเดตความรู้เนาะนะครับและแน่นอนนะรายการนี้เหมือนเดิมนะวันนี้เราก็จะมาคุยถึงวางแผนนะครับสำหรับการลงทุนในการหาหุ้นเวฟ3นะครับขาขึ้นรอบใหญ่นะซึ่งเราทำไปหลาย EP แล้วนะนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย18นะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ18เนาะใช่18นะครับแล้วก็วันนี้มีหุ้นอะไรมาบ้างนะครับ AIT CP Extra นะครับ CKP KGen ผลนะครับสวัสด์ CPF ศรีราชาแล้วก็แถมอีก2ตัวล่าสุดที่รู้สึกว่าน่าสนใจนะ CPW กับ24CS นะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันนะบางตัวก็เป็นหุ้นที่มันวิ่งมาแล้วนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าโอเคคนที่เป็นเหมือนกับว่าอ่ะสมาชิกแน่นอนเรามีให้ผ่านแอปพลิเคชันอยู่แล้วเนาะตัวสแกนนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยก็รันจากตรงนั้นน่ะนะครับแล้วก็มาพูดแผนกันในวันนี้ด้วยนะฮะนะครับก็อาจจะดูเขาเรียกทบทวนไปนะครับแล้วก็จะมีแถมมีตัวแถมเนาะแบบเฮ้ยตัวติดมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะอะไรประมาณนั้นเนาะนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันละกันนะครับก็เผื่อว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะไปวางแผนการลงทุนกันนะประมาณนี้นะครับโอเคเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเราก็ไปเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนจะไปนะขออนุญาตนะครับนี่ฮะโฆษณาไว้กันนิดนึงนะนี่วันนั้นเนี่ยระบบมันสแกนติดอยู่แล้วนะครับแผนเทรดตัว BJCHI นะเนาะโอ้โหต้องบอกว่าโหนี่ฮะขึ้นมา 11% แล้วจากวันที่เราวางแผนนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่มาดูวันนี้บวกไป 7% นะสุดๆไปเลยนะครับมันไปเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะใครที่สนใจโปรแกรมของเรานะนี่นะครับตัวระบบสแกนหุ้นเว็บ3นะนี่นะครับเรามีเครื่องมือใหม่มาให้กับเพื่อนๆแล้วนะฮะไม่มีที่ไหนในโลกนี้นะนี่ที่นี่ที่แรกนะครับระบบสแกนหุ้นเว็บ3นะฮะหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน App Store แล้วก็ Google Play นะครับก็เป็นสมาชิก5,700บาทต่อปีเท่านั้นเองนะครับตกเดือนไม่ถึง500นะถูกมากนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตัวแรกนะฮะตัวแรกคือตัวอะไรนะขอดูก่อนดูโปรยก่อนนะ AIT อาจจะเป็นตัวที่บางตัวที่เอามาเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ก็มีนะนะนะครับต้องบอกว่า AIT เนี่ยนะครับเคยพูดไปแล้วเนาะตัวไหนที่เคยพูดไปแล้วมันจะมีรอยเท้านะที่เคยตีกันเอาไว้เนาะนะครับแล้วก็เริ่มจะเป็นแผนใหม่กันขึ้นมาเพราะว่ามันหลุดแนวเทรนไลน์ก็ว่ากันไปเนาะอ่ะงั้นผมขออนุญาตลบนะฟึบโอเคนะฮะโอเคนะครับก็คือเดี๋ยวเราดูภาพใหญ่ของนิดนึงนะฮะภาพใหญ่เป็นดูทำเฟรมวีคเนาะนะฮะนี่ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่เคยขึ้นมาได้ดีนะสำหรับตัว AIT นะนะครับแล้วก็เหมือนจะเริ่มแผ่วๆลงไปนะแผ่วๆลงไปนะครับเนาะเนี่ยเคยขึ้นมาแบบหูแบบพุ่งเลยนะตอนช่วงโควิดอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะฮะแล้วก็หลังๆมาเนี้ยเริ่มเป็นขาลงนะครับแน่นอนก็ถือว่าโอเคแหละเป็นอะไรที่น่าจะได้จังหวะกันในหลายๆคนเนาะนะฮะก็มองว่าของเก่านะฮะที่เริ่มต้นจากที่ทำโลเนาะ 0.52 เนี่ยแล้วก็ขึ้นไปแน่นอนตรงเนี้ยมองว่าเป็นขึ้น3ย่อ4นะครับแล้วก็ไป5เนาะถ้าที่ผมมองจากดูจากตาตรงนี้นะนะครับ
เออไม่ขอวัดนะแล้วเดี๋ยวมาเราทำมาทำแผนกันตรงนี้นะนะครับห้าแน่นอนแล้วตรงนี้มันเป็นภาพของการแบบลงละเป็นขาคอลเลกชันละนะแต่เป็นคอลเลกชันที่แบบ คือแบบเอื่อยๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็แบบดูมันไม่ได้ทิ้งอะไรมากเนาะแต่มันค่อยๆไหลลงมานะครับแต่ถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะ ลงมาเยอะนะเดี๋ยววัดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับก็ลงมาแบบ50-60%เหมือนกันนะครับเนาะเออนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าเออเรามาใส่ใจกันตรงนี้เนาะว่าเฮ้ยเราจะวางแผนเล่นได้ไหมในมุมของภาพของระยะแบบ2-3 ปีตรงนี้นะนะครับก็สามารถวัดพอเล่นได้นะครับเรารู้แล้วภาพใหญ่มันเป็นขาลง ABC แน่นอนนะครับคราวนี้ตรงนี้มันจะจบหรือยังเนาะแล้วก็สามารถเล่นเล่นรอบกันตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าเอาจริงๆก็คือถ้าแค่รีบาวอ่ะคุณแค่รีบาวอ่ะมันก็สามารถโหกำไรเยอะนะแค่เอารีบาวเข้าไปตรงเนี้ย40%เข้าไปแล้วนะสำหรับตัว AIT นะนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้วีคใช่ไหม นะครับตกใจนะครับเออ RDA มันจะดูแบบเออดูแบบเออดูวางแผนง่ายนะครับเนี่ยอันนี้คือ Day เนาะเนี่ยไหลลงมาปื๊ดนะครับแล้วจังหวะตรงนี้มาเข้าแผนแล้วแหละนะครับคือตรงนี้สิ่งที่เราน่าสนใจคือตรงนี้นะครับขอวาดเป็นอิเลียดเวฟให้เนาะนะฮะเราเห็นโลตรงนี้เนาะลงมาเนี่ยโลเนาะโลปื๊ดมาเลยนะครับตรงเนี้ยตั้งแต่ปี2020เนี่ยบางท่านก็อาจจะมองเป็นแบบขึ้นใหญ่ก็ได้นะ1 ย่อ 2 ไป 3นี้ก็ได้เนาะถูกไหมมันก็จะเป็นขาขึ้นนึกออกไหมสมมติเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นขาขึ้น3นะครับเออแต่บางท่านบอกไม่ไหวขอแบบสั้นๆหลุมสั้นๆแค่นี้พอนะครับก็ตีได้เหมือนกันนะตีได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นอะไรครับ1 ย่อ 2กำลังไป3เหมือนกันแต่เป็นหลุมเล็กๆสั้นๆกว่านึกออกไหมนึกออกไหมเพราะว่าถ้าเราวัดที่หลุมใหญ่โอเคมันก็ขึ้นใหญ่ก็แล้วแต่ว่าคุณจะเอาไปเป็นแผนการลงทุนแบบไหนระยะยาวระยะกลางระยะสั้นเนาะนี่แล้วแต่นะครับอ่ะแต่ผมขอวาดเป็นสั้นๆให้กับเพื่อนๆก่อนเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะรอไม่ได้เนาะเออก็ขอเป็นพูดระยะสั้นไปก่อนละกันอ่ะตรงนี้เอาตรงแค่นี้นะฮะ1-2ตรงนี้นะครับเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะนะครับเพราะว่าอะไรฮะหนึ่งคือเราตรงเนี้ยเขายกโลขึ้นมาแล้วนะครับไม่ได้หลุดตรง3.64นะครับแล้วก็ทิศทางเนี่ยเริ่มมีคลื่นและยกโลใช้ได้นะครับเนาะถึงแม้จะ2เนี่ยจะค่อนข้างลึกนะถามลึกได้ไหมได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะอาจจะต่ำกว่า76.8หรือเปล่าของฟิโบนัชชีไม่มั่นใจแต่ค่อนข้างลึกนะฮะแต่ถือว่าโอเคนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะนะครับแล้วจังหวะตรงนี้เห็นไหมสัญญาณเริ่มม่วงกลับมาแล้วนะครับยกโลขึ้นมาม่วงแล้วจริงๆมันเป็นสัญญาณขาขึ้นแล้วนะเนี่ยในระยะสั้นวันนี้เป็นสัญญาณขาขึ้นแล้วนะครับเนาะคราวนี้เราก็มาดูว่าเฮ้ยแล้วต้านของมันเนี่ยจะสามารถขึ้นไปได้ในระดับไหนเนาะถ้าเราวัดจาก1มา2แบบนี้เนาะเป็นฟิโบนะฮะฟลุ๊ปนะครับก็จะมีภาพของแนวต้านนะ5.3ตรง 100% นะเนี่ย 100% นะครับแล้วก็ 161.8 นะอ่ะอันนี้ภาพใหญ่ๆให้ก่อนนะครับเอาตีแค่ตรงนี้ก่อนเออตีแค่ 5.3 ก่อนยังไม่หวังไกลนะยังไม่หวังไกลเนาะเอาแค่ 5.3 เนี่ยนะครับโหต้องบอกว่าริกซีวอร์ดนะฮะน่าจะค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะอ่ะนะครับริกซีวอร์ดอยู่ไหนฮะนี่นะครับสมมุติว่าพรุ่งนี้นะฮะราคายังย่ำๆอยู่แถวนี้นะฮะอาจจะมองแถวๆสักช่วง4.1อะไรเงี้ยเนาะนะฮะแล้วก็วางสต็อปที่โลเลยนะครับก็จะติดลบแค่ประมาณสักไม่เกิน 7% นะ 6.34% นะครับเทียบกับรีวอร์ดนะเอาแค่ตรงฟิโบนัชชี 100% เนี่ยนะครับก็คือแถวๆ 5.3 เนี่ยลิกรีวอร์ด 4.69 เท่านะครับเอาไหมเอาไหมน่าสนใจนะเนี่ยน่าสนใจไหมนะครับก็
ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับ29%บวก29%แลกกับขาดทุน 6.34% คุณเอาไหมนะในมุมตรงนี้นะครับเนาะก็ลองวางแผนกันดูนะนะครับเมื่อกี้วิเคราะห์ภาพแล้วว่าเป็นไม่ว่าจะวัดด้วยตั้งแต่ปี2020จนถึงปัจจุบันนะฮะหรือระยะสั้นเอาเฉพาะในปีนะครับหรือเอาแบบเต็มภาพเลยระดับวีคเนี่ยก็มองว่ามันจบ4เพื่อรีบาวเป็นภาพนั้นเนาะแสดงว่าในหลายๆไทม์เฟรมเนี่ยนะครับในหลายๆแบ่งโซนปีเนี่ยนะครับมันมีทิศทางที่เฮ้ยน่าจะรีบาวได้มีโอกาสที่รีบาวนะครับอันนี้ AIT นะนะครับน่าสนใจไหมน่าสนใจนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะเราไปต่อกันนะครับก็เพื่อนๆ เข้ามาแล้วทักทายได้นะนะผมก็ยังงงๆอยู่นะครับ นะครับเหมือนมาดูเฉยๆเนาะไม่ได้พิมพ์อะไรนะพิมพ์ได้นะพิมพ์ได้นะครับเนาะนี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าตัวเนี้ยพึ่งสแกนติดนะอันนี้ใจดีมากนะครับ เป็นคนใจดีมากเนาะเอาระบบสมาชิกมาให้เพื่อนๆสักตัวหนึ่งนะนะก็เป็นตัว CP Extra แต่นะฮะเพื่อนๆเขาได้ตั้งแต่เช้าแล้วนะสมาชิกได้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเนี่ยเมนูอยู่ด้านล่างตรงนี้แหละนะครับกดดูหน่อยนะนี่ CP Extra นี่นะฮะเห็นไหมนี่เหลื่อมให้เห็นตัวเก่านิดนึงด้วยนะนี่นะครับของสมาชิกเขาจะได้เป็นแบบนี้เลยนะมีแผนให้เสร็จเลยนะครับเนาะใครสนใจก็เชิญได้นะนะครับปิดไปนะตัวนี้ฟังก์ชันลับนะโอเคนะ CP Extra เป็นอย่างไรเนาะก็อ่ะเราดูภาพใหญ่ๆระดับวีควีคกันนิดนึงนะครับอุ้ยต้องบอกว่าขึ้นมาแบบเยอะมากๆนะเยอะมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนดูจากตาเนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้น3เรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับไซด์เวย์นะไซด์เวย์แล้วมันจะพัก4แต่พักยังไม่ลึกมากเท่าไหร่นะโหนี่มันอะไรวะเนี่ยตรงนี้นะครับคือไซด์เวย์รัวๆเนาะบางคนก็มองว่าเฮ้ยมันจบ5แล้วเป็นเหมือนกับยืดออกมาปื๊ดนะครับตรงเนี้ยประเด็นคือมันตรงเนี้ยเขาจะต่อขึ้นไปเลยไหมเนาะนึกออกไหมหรือจะลงยับไปเลยอันเนี้ยยังต้องบอกว่ามันยังไม่มีใครรู้เนาะเพราะว่ามันต้องรอการแอคชั่นอะไรบางอย่างนะครับในภาพใหญ่นะเอาเป็นว่าโอ้โหภาพใหญ่ตีค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่แอคชั่นออกมาให้ได้เห็นนะอ่ะเรามาดู time frame day นะครับแล้วก็เอาแค่ในมุมที่เฮ้ยเทรดดิ้งอะนะฮะยังไม่ถึงขนาดแบบเอ้ยลงทุนระยะยาวเนาะเอาแค่เทรดดิ้งก่อนนะฮะระยะประมาณปีหนึ่งตรงเนี้ยนะฮะไหลลงมาปื๊ดนะครับแล้วก็ทำดับเบิลบอททอมมานะถือว่าโอเคเลยนะครับเนาะทำดับเบิลบอททอมมานะครับก็พอจะสามารถตีได้อยู่นะครับตรงเนี้ยเนาะก็คือจุดโลใช่ไหมครับก็อาจจะมองเป็น1ก็ได้นะย่อมา2เนาะย่อลึกอันนี้ย่อลึกนะครับไป3 4 5ว่าไปนะฮะเราเล่นลูกแค่นี้ก็พอเล่นลูกแค่นี้ก็ได้กำไรเยอะแล้วนะฮะเราลองวัดดูนะครับฟึบนะฮะโอเคเราก็เห็นแนวของแนวต้านต่างๆนะฮะนี่นะครับก็จะมีแนวต้านที่ 100% ก่อนนะฮะโหเอาแค่ 100% นะเราลองตีแบบลิกซี่วอร์ดดูนะเนี่ยมาเช้าเนี่ยโหเพื่อนๆน่าจะได้กำไรไปนะครับตรง28 25เนาะแล้วสต็อปลอสแค่แบบประมาณสัก 8% นะครับตอนนี้วิ่งขึ้นมาแล้ว 4% วันนี้เนาะนะครับถ้าเราลากขึ้นไปแนวต้านด้านบนนะครับก็คือแถวๆ 35.5 ลิกซี่วอร์ดจะอยู่ที่ 3.22 เท่ากำไร 25% แรกกับการขาดทุนประมาณสัก 8% คุ้มไหมคุ้มนะ3ต่อ1ใช่ไหม
เออนะครับคุ้มนะคุ้มนะเอาแค่เนี้ยเอาแค่หลุมตรงเนี้ยยังไม่ต้องแบบไปไกลอ่ะเนาะเพราะว่าโหต้องบอกว่าในไทม์เฟรมภาพใหญ่อ่ะมันต้องบอกว่าจุดสีฟ้าเนี่ย26 บาทเนี่ยคือความเสี่ยงสุดๆเลยเพราะว่าถ้าลงเนี่ยลงเยอะแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นภาพใหญ่แล้วเนาะมันเป็นเหมือนกับว่าเอ้ยมันไซด์เวย์มันจะเป็นลงเป็น ABC จบ5แล้วลงเป็น ABC ไหมอะไรอย่างนั้นนะเนาะนึกออกไหมจะลงได้เยอะนะฮะจะลงได้เยอะหรือจะลงเป็นขา4ก็ได้4 ABC 4อะไรเงี้ยก็ได้นะฮะซึ่งแน่นอนไอ้ตรง26 บาทเนี่ยสำคัญนะครับแล้วเราก็วางแผนง่ายเลยนะครับเพราะว่าเราเข้าในจุดอะไรฮะจุดที่มันเพย์เซฟจุดอันตรายที่สุดคือจุดที่เซฟที่สุดคุณเข้าใจไหมคำเนี้ยเคยได้ยินไหมจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่เซฟที่สุดเนาะนะเอาไปคิดดีๆนะครับคือเรื่องนี้สำคัญนะฮะนะฮะโอเคครับอันนี้ก็คือ CP Extra มาไวมากติดวันติดอัปเดตระบบอัปเดตวันอาทิตย์วันจันทร์วิ่งเลย4% นะครับไม่รู้อะตลาดมาก็คือแบบวิ่งเลยนะนี่คือแบบนี่คือหุ้นที่ต้องบอกว่าไอตัวระบบสแกนของเราอ่ะมันพยายามจะไปจับหุ้นที่เขาเรียกว่ามันผสมนะต้องบอกว่ามันผสมนะครับเป็นหุ้นที่หนึ่งเป็นหุ้นขาขึ้นใหญ่ใช่ป่ะนะครับเนาะเวฟสามนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นผู้นำรู้จักหุ้นผู้นำตลาดไหมเออนะครับเขาจะวิ่งก่อนตลาดมานะซะส่วนใหญ่นะฮะก็จะสังเกตได้นะครับไปดู CKP กันดีกว่านะใครไม่รู้จักหุ้นผู้นำตลาดบ้างคือคอนเซ็ปต์มันจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าสายแคนสลิมสายมาร์ควิดูวินนี่เนาะที่เพื่อนเพื่อนสมาชิกในแหละหุ้นเนี่ยน่าจะพอคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแหละพอเคยเปิดสอนด้วยนะหุ้นผู้นำตลาดนะฮะไม่ยากนะครับเอออ่า CKP นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตลบของเก่านิดนึงนะครับเป็นการอัปเดตนะแล้วก็ผมมองว่าเฮ้ยถ้าใครไม่มีทำการบ้านเลยนะทำการบ้านเลยเพราะอะไรคุณดูฮะคุณดูครับภาพเนี้ยเอาภาพวีก่อนเออให้เห็นแบบภาพใหญ่ๆนิดนึงนะนี่ภาพใหญ่ๆมันคืออะไรฮะ1ย่อ2กำลังไป3นะภาพใหญ่ๆอ่ะเนาะพอมองออกไหมสักครู่หนึ่งนะผมขอใช้มีบางเพื่อนบางท่านเขาบางทีทักมาที่ไลน์นะหาเขาเรียกว่าอะไรนะหาลิงก์ไม่เจอบ้างอะไรเงี้ยนะก็เลยต้องดูอีกหน้าจอนึงด้วยนะนะครับเนี่ยคือภาพใหญ่อ่ะก็ถือว่าโอเคนะนะฮะเออนะครับถ้ามองภาพใหญ่ๆอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้1ย่อ2ไป3ขึ้นใหญ่ก็ได้นะครับเนาะเออนะครับหรือว่า1 2 3ไม่ได้4มันลึกไปไม่ได้มันยังไงมันก็ต้องตรงเนี้ย1 2แน่ๆนะครับ1 2แน่ๆนะครับคราวเนี้ยก็เราก็เลยพอจะรู้เลยว่าครับว่าภาพเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพใหญ่เป็นขาขึ้นนะครับและภาพระยะกลางแบบเดย์เนี่ยนะครับก็เป็นการพักลงมา2ลงมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขา2ลงมานะครับตรงเนี้ยมันกำลังจะขึ้น3ขึ้น3นะอ่ะดูสั้นๆมาปึ้งนะครับ1ย่อ2เนี่ยตรงเนี้ยเขากำลังจะไป3ตอนเนี้ยรัน3อยู่นะรัน3อยู่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับมันรันขึ้นมาแล้วเป็น running fact ขึ้นมาแล้วนะครับยก2ยกขึ้นมาปึ้งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราดูแนวฟิโบกันนิดนึงนะฮะว่าเอ้ยมันจะมีตรงต้านอะไรกันตรงไหนหรือเปล่าเนาะนะฮะปึ๊บนะฮะแล้วก็เป้าหมายของการขึ้นเนาะนะฮะอาจจะตีเรื่อยๆไปนิดนึงนะที่เคยตีไว้เนาะนะครับก็คือ 4.78 แนวต้านนะครับแล้วก็ตรงเท่าไหร่เนี่ย5.6นะ5.6นะครับสำหรับตัว CKP เนาะนะฮะคราวนี้ Risk Reward เป็นอย่างไรนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าผมมีตีแนวเทรนไลน์ไว้ด้วยนะครับซึ่งมันเบรกเอาท์นะฮะเป็นสัญญาณขาขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะสมมุติเราเข้าไปที่วันนี้เนาะนะสมมุติเราเข้าไปที่วันนี้ปึ้งนะครับตรงแถวๆ 4.06 เลยนะครับสมมุติพรุ่งนี้แบบยังแบบไม่ไปไหนไกล 4.06 นะฮะแล้วเราก็วาง stop loss นะครับที่ประมาณสักติดลบ 7% นะมันก็หลุดเทรนไลน์กลับลงมาเป็นในมุมของเขาเรียกว่าไซด์เวย์ลงต่ออะไรเงี้ยเนาะซึ่งก็ควรจะคัทนั่นแหละเพราะว่าคือถ้ามันไม่ขึ้นมันก็จะกลายเป็นภาพนี้เนาะลงมาใหม่คือเข้าใจมั้ยแล้วก็ไซด์เวย์ดาวลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่มั้ยเราก็ควรแน่นอนหลุด 7% เราคัทแน่อะไรเงี้ยเนาะนะฮะแล้วเราก็ตีนะครับฟิโบด้านบนนะโหก็คุ้มอยู่ดีนะรีวอร์ด 2.5 เท่านะฮะนะครับกำไร 17% กว่าแลกกับการขาดทุน 7% นะครับหรือมองเป็นแบบโหทะลุขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะ 161.8 นะฮะซึ่งเว็บ3อ่ะมันส่วนใหญ่มันก็น่าจะถึงนะใช่ไหมนะครับเป็นขึ้นที่ใหญ่อยู่แล้วนะเพราะว่านี่คุณดู1มาเนี่ยเอาง่ายๆครับ1มาเนี่ยขา1ขึ้นมาโห 43% นะครับเฮ้ยแล้วขา3มันไม่ควรจะแบบไม่ควรจะน้อยอ่ะนึกออกไหมลองวัดจาก2ขึ้นไป3ดูนะเนี่ยถ้าเอาแค่ต้านเดิมเอ้ยต้านที่ 100% เนี่ยมันอยู่ที่38เองขา1มันจะขา3มันจะสั้นกว่า1ไม่ได้มันต้องยาวนู่น61% นู่นนะครับมันถึงจะตรงตามทฤษฎีใช่ไหมนะครับเนี่ยก็เป็นแผนออกมาแบบนี้นะก็ถือว่าโอเคนะ CKP นะครับแล้วก็ใครพอจะทราบนะก็แน่นอนนะเราก็ลืมเปิดเว็บแล็บหุ้นเนาะนะครับขออนุญาตนะเปิดเว็บแล็บหุ้นของเรานิดนึงนะฮะฟลุ๊ปนี่ CKP นะฮะเพื่อนๆน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่าช่วงเนี้ยเป็นหน้าฝนนะครับก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นงบ Q2 เนี่ยหลายโบกอ่ะต้องบอกว่าดีอ่ะใช่ไหมเนาะถูกไหมนะครับ Q1 ไม่ดีนะครับเป็นโลซีซั่นพอ Q2 เนี่ยโดยปกติแล้วคุณดูนี่เนี่ยช่วงกำไรที่มันโดดเด่นนะไตรมาส2เห็นปะมันจะแบบพุ่งจี๊ดๆเลยอ่ะในแต่ละปีอ่ะไอ้แท่งสูงๆอ่ะเห็นปะไอ้แท่งสูงๆที่มาคู่ๆอ่ะก็คือQ2 Q3 ตลอดนะเห็นไหม Q3 เนี่ยจะแบบพีคเลยนะครับขายให้ทันนะครับเพราะว่ามันเป็นซีซันนอลจริงๆนะสำหรับไอตัว CKP เนาะนะนี่เห็นไหมระบบมองตั้งแต่นี้แล้วนะขึ้นมาตรง 3.9 แล้วนะก็ถือว่าโอเคอ่ะนะฮะโอเคอ่ะเราไปต่อนะ CKP นะครับต่อไปอันนี้ตัว3ตัวไปแล้วเนาะนะครับขอความรู้ GCAP ด้วยนะครับนะครับ CP Extra มาไวมากครับเว็บ3ครับใช่เลยนะฮะได้ครับ GCAP เนาะเดี๋ยวเราดูหลักจากตัวหุ้นที่ชื่อว่า 24CS นะฮะนะครับวันนี้แถมมาให้อีก2ตัว ครับโอเคนะไปต่อนะฮะไปต่อก็เราไปตัวนี้เสียดายเอาจริงนะเสียดายจริงระบบอ่ะมันสแกนติดมาวันนี้นะครับตอนเช้าแหละแต่คือต้องบอกว่าอัปเดตไม่ทันนะฮะอัปเดตไม่ทันเนาะแล้วก็หุ้นวันนี้เนี่ยวิ่ง 11% นะครับก็เลยไม่อยากเขาเรียกว่าไม่อยากจะเอาไปยื้อว่า 11% มันสูงใช่ไหมคือถ้าใส่เข้าไปเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปดอยก็เดี๋ยวมีปัญหาเนาะนะฮะก็เลยไม่เป็นไรนะครับก็เอาเป็นว่าเอาตัวอื่นไปแล้วกันนะครับอ่ะมาดู KGen กันว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่โอ้โหแบบยังไม่รู้เลยว่าทำธุรกิจอะไรนะนะครับอย่างน้อยแบบเป็นตัวอะไรที่แบบคุ้นหูคุ้นตาบ้างอะไรเงี้ยเนาะตัวนี้ไม่คุ้นเลยฮะนะครับ
เออบริษัททําอะไรเนาะเนี่ยแล้วมันก็เนี่ยเนาะตัวกําไรนะฮะก็จะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับ operating cash flow ติดลบด้วยนะก็เลยไม่ค่อยอยากเอาให้เข้าติดระบบนิดนึงนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายกินกําไรโดยที่ไม่สนงบอ่ะวันนี้ก็จะวิเคราะห์ให้ไม่เป็นไรนะครับเนาะเออใครที่เป็นสายเฝ้าระวังก็ไม่เอาก็ได้นะฮะเพราะว่างบตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ดีนะครับตรงนี้เราเห็นคลื่นแน่นอนนะครับเนาะเนี่ย1-2ลึกนะนะเอาแค่เนี้ยเอากลับไปที่ไฮของ1อ่ะมันก็เยอะแล้วใช่ไหมดูดิเนี่ยนะครับสัญญาณการกลับตัวเริ่มมาใช่ไหมนะฮะสักครู่หนึ่งนะผมขอดูโอ้โหต้องบอกว่าอะไรเนี่ยนะครับสักครู่หนึ่งนะสักครู่หนึ่งนะพอดีมันมีเดี๋ยวกันนะฟึบ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 โอเคนะนะไปต่อนะฮะเนี่ยย่อ2-3โอ้โหนี้ต้องบอกว่าเอาแค่เนี้ยก็เยอะแล้วนะอ่ะเดี๋ยวลองตีดูนะนะครับปุ๊บนี่นะครับเราก็ตีริสรีวอร์ดได้แหละแค่เนี้ยเนี่ยฟื้นขึ้นมาเนาะนะครับสมมุติเราหาจุดจังหวะเข้านะครับสมมุติแบบเฮ้ยวันนี้มันอาจจะแรงไปนะฮะอันนี้ผมเป็น time frame week เนาะนะเป็น day ให้หน่อยนะนะครับเนี่ยปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยหาจังหวะย่อนิดนึงเพราะว่าวันนี้แรงไป11%นะนะครับสมมุติย่อมาที่0.98นะฮะแล้วเราก็มาสต็อปที่ตรงไหนฮะสต็อปโอ้โหผมว่าสักเพราะว่าตัวเนี้ยอย่าลืมนะมันเป็นหลักสตางค์โอ้ถ้าลงไปลึกถึงโล2เลยเนี่ยโอ้โหขาดทุน55%ไม่ไหวนะเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เรื่องของตัว stop loss อะที่สัญญาณเป็นสัญญาณอื่นเนาะสัญญาณในการ stop loss ตัวอื่นนะครับเพราะว่าโหต้องบอกว่าลึกนะเราใช้ตรงนี้ไม่ได้0.4ไม่ได้นะครับก็อาจจะมองว่าเฮ้ยแถวแถวสักติดลบสัก5%ออกแล้วแหละเพราะต้องอย่าลืมนะคือพื้นฐานไม่ได้แบบดีอะไรมากมายใช่ไหมนะนะครับแล้วก็ตัวเป้าเป็นยังไงนะครับนี่ฮะโอ้นี่เป็นเด้งนะเอาแค่ตรงเนี้ยรูปเนี้ยเป็นเด้งนะฮะเป็นเด้งนะครับเนาะเป็นเด้งเลยนะ176%ลิขสิทธิ์บอร์ด43 เท่าอ่ะนะฮะก็ต้องรอดูนะว่าจะได้ไหมเนาะนะแต่อย่าลืมนะเน้นย้ำนะครับนี่เขาเบรกเส้นกดนะเนี่ยหรือสต็อปที่หลุดทะลุเส้นกดลงไปใหม่ก็ได้นะก็ถือว่าโอเคนะนะครับแต่ดีรีวอร์ดสูงมากนะครับพอเป็นรูปเป็นหุ้นหลักสตางค์ด้วยแหละนะฮะโอเคนะครับงั้นเราไปกันต่อนะอันนี้เคเจนนะครับเนาะไม่เหมาะสำหรับคนที่มองปัจจัยพื้นฐานด้วยนะต่อไปนะครับผลนะผลก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนะครับเอาแค่ตรงนี้ก็พอเล่นเล่นเล่นรูปเนี้ยเล่นรูปเนี้ยนะฮะก็ถือโอเคนะนะครับก็เราพอจะเห็นโลของมันครับแถวเนี้ย5.24เฮ้ยนี่มันเป็นแบบเป็นโค้งแบบกระทะเลยเนาะแบบเนี่ยต้องเรียกว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าวายคอร์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมรู้จักไหมมันเป็นแบบกระทะทองแดงไม่ใช่ กระทะทองคำแหมนะไหนกว้านไปเนาะนะฮะก็พอได้นะก็คือเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวกันขึ้นมาตรงนี้ปึ้งปึ้งเห็นไหมนะฮะปึ้งปึ้งปึ้งเนาะนะฮะก็สามารถพอไหวอยู่พอเล่นได้อยู่นะครับเนี่ยนะเริ่มมีสัญญาณเนี้ย
ม่วง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 มาแล้วนะครับยกโลขึ้นมาแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเราลองตีดูเนาะนะฮะแบบสั้นๆนะสั้นๆคือถ้าลูปสั้นอ่ะตัว profit มันก็จะเล็กด้วยนึกออกไหมแล้วแต่ว่าคุณเป็นคนชอบแบบไหนเนาะนะฮะบางท่านตีวีคบางท่านตีมันแล้วแต่นะฮะไม่ซีเรียสนะครับเอาแค่หลุดสั้นๆตรงนี้พอเล่นแค่นี้ขำๆนะครับขำๆก็10-20%นะว่าไปนะฮะนะครับแล้วก็ลองดูครับทำดับเบิลบอททอมมานะครับปึ้งนะฮะโอเคนะครับก็เห็นเป้าแล้วนะครับเห็นเป้าแล้วที่100%ตรงนี้ถึง100%แล้วนะเห็นไหมมันสามารถชน100%ได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนอีกขาหนึ่งนะครับที่จะขึ้นไปก็คือ3.24นะครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นลักษณะการเล่นเบรกเอาท์แหละนะครับเนาะก็สต็อปแคบนิดหนึ่งนะครับติดลบ2.7%เลิกนะครับเป้าอยู่ที่3.24นิกกี้วอร์ด3.5เท่า9.46%บวกกับลบแลกกับไม่ใช่บวกแลกกับ 2.7% น่าสนใจไหมสำหรับผลเนาะนี่มันจะเป็นภาพนี้คือถ้าเราไม่คัดตรงนี้มันจะกลับไปไซด์เวย์ด้านล่างใหม่ซึ่งเราก็ไม่โอเคใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนแลก2.7%ไปเลยนะฮะเริ่มฟื้นตัวนะไม่มีนิวโรสัญญาณม่วงเริ่มมาเป็นขาขึ้นค่อย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 แบบไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะสำหรับอันนี้สำหรับผลเนาะนะครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์กันนิดนึงนะนะว่าเป็นยังไงกันแล้วเนาะปึ๊บโอเคนะฮะโอเคสักครู่หนึ่งนะปึ๊บยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมอะไรนะนะเนาะก็อ่ะเราไปต่อนะต่อไปต่อเนาะนะมี VGI นะฮะขึ้นมาเยอะเลย VGI ผมว่ามันยังคือมองว่าเป็นสัญญาณรีบาวเนาะนะฮะสัญญาณรีบาวนะครับแล้วก็ผมมองว่าเป็นเรื่องของ cover short ด้วยนะฮะส่วนตัวนะเนาะเพราะว่าหุ้นเนี่ยเป็นภาพของการที่โดนทุบมาแบบเละเลยอะต้องบอกว่าเละจนไม่รู้จะเละยังไงเนาะแล้วก็อ่ะฟื้นตามตลาดกันขึ้นมาเนาะถามว่าตรงเนี้ยเป็นขาขึ้นไหมภาพใหญ่ไม่ใช่นะภาพใหญ่เป็นขาลงรีบาวนะครับเนี่ยนึกภาพออกไหมนะครับเนี่ยเห็นป่ะนี่หลุดโลนะหลุดโลลงไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเล่นสั้นได้นะฮะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ระบบของเรานะผมพูดถึงระบบของเราอันนี้แล้วแต่นะไม่ต้องบอกว่าแล้วแต่เพื่อนๆนะครับหรือแล้วแต่คนที่ออกแบบระบบการลงทุนของตัวเองยังไงนะครับซึ่งแบบการลงทุนแบบสไตล์ผมเนี่ยนะมันจะเป็นระบบที่เฮ้ยเล่นในหุ้นที่ pay safe แล้วได้กำไรคุ้มค่ากับ risk reward นึกออกไหมแล้วไม่เปลี่ยนนึกออกไหมแล้วไม่เปลี่ยนไม่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะนะครับก็คือจะเป็นแผนแบบนั้นเนาะคือเราดูก่อนว่าเฮ้ยหนึ่งเป็นหุ้นที่อยู่ในทิศทางขาขึ้นไหมนึกออกไหมอยู่ในทางขาขึ้นไหมถ้าใช่โอเคนะครับถ้ายังเป็นขาลงอยู่รีบาวเล็กๆสั้นๆแบบนี้แต่ถามว่าเยอะไหมเยอะนะแต่เราก็จะไม่เล่นขึ้นอยู่อันนี้ขึ้นอยู่กับระบบจริงๆนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะอันนี้แล้วแต่คนจริงๆนะครับเนาะอันนี้ VGI เมื่อกี้เราตัวไหนนะนะครับตัวสวัสด์อย่างเงี้ยนะฮะอย่างสวัสด์เดี๋ยวเราดูนะสวัสด์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมทักเข้าไปในห้องนะผมทักเข้าไปในห้องว่าเฮ้ยจับตาดูทำการบ้านดีๆนะสวัสด์เนี่ยวันนั้นมันยังอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยดับเบิลบอททอมผมจำได้นะเนี่ยมันมีจุ่มลงไปนะนะครับแต่วันนั้นนะผมมันเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคือจริงๆอ่ะมันไม่ควรหลุด3.33.25
เออนะครับแต่วันนั้นเนี่ยมันลงไปที่31.5เลยนะครับแต่ผมมองว่าเป็นเออร์เรอร์ของตลาดจริงๆนะฮะเพราะวันนั้นน่ะเป็นวันที่เป็นวันสุดท้ายของ Naked Short นะครับเป็นวันแรกเป็นวันแรกนะครับที่เขาเริ่มใช่ป่ะนะครับเพราะนั้นมันจะมีแบบจังหวะที่แบบเฮ้ยเจ้าแกล้งอะไรเงี้ยนึกออกไหมขายแบบวันสุดท้ายอะไรเงี้ยนึกออกไหมนะครับเป็นแบบนั้นน่ะนะครับเออนะครับแล้วก็สุดท้ายเห็นป่ะขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยโหสัญญาณม่วงมาแล้วนะครับอ่ะดูสวัสดนะนะครับก็ผมมองว่าเป็นดับเบิลบอททอมนะครับก็ขึ้นมานะครับในภาพใหญ่ๆเนาะปึ๊บนะฮะเนี่ยในภาพใหญ่ๆก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่เนาะก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะนะครับเป็นหนึ่งโอ้โหต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยมอง1ย่อ2ไป3ด้วยซ้ำนะครับเนาะในภาพใหญ่เนาะอันนี้ในภาพวีคนะครับอ่ะอันนี้เดย์นะมาดูเดย์กันนะครับเดย์ก็ไหลลงมาตรงนี้แล้วเมื่อกี้เรามองแล้วว่าเฮ้ยถ้าภาพใหญ่เป็น3เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ว่าเฮ้ยมีโอกาสขึ้นเนาะในภาพใหญ่ใช่ป่ะมีโอกาสขึ้นในภาพใหญ่เพราะฉะนั้นเรามองแล้วเฮ้ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่เฮ้ยจุดที่เพย์เซฟอย่างที่ผมบอกเนาะจุดที่น่ากลัวที่สุดคือจุดที่เซฟที่สุดนะครับจุดที่อันตรายที่สุดคือเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะเนี่ยอ่ะสมมติเราเล่นตรงเนี้ย1ดับเบิลบอททอมเด้งขึ้นไปเอาแค่ไปที่ไฮเดิมอ่ะเนาะเอาไปที่ไฮเดิมเด้งไปที่ไฮเดิมมีโอกาสนะเพราะพฤติกรรมเขาเนี่ยเด้งไปจะถึงไฮทุกครั้งใช่ไหมนะครับเนาะเนี่ยเอามาดูนะครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าตีแบบเป็น risk reward นะฮะจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วผมวางคัทที่เท่าไหร่อ่ะ33 บาทลบ 1.5% เราเลิกนะครับแล้วผมหวังที่เท่าไหร่เอาตอนเนี้ยคุณได้กำไรมาแล้ว 9% วันนั้นที่ผมทักอ่ะผมทักเข้าห้องเลยใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงสักครู่หนึ่งนะนี่นะครับตอนนะถามก่อนเสียเวลานิดนึงนะเพื่อนๆนะนะครับไม่เสียเวลาหรอกคือมันเป็นความรู้เนาะปุ๊บนี่อ่ะให้ดูในห้องนะฮะเนี่ยให้ดูในห้องนะครับเนี่ยผมทักไปรูปนี้เลยนี่รูปนี้เลยเพื่อนเพื่อนเห็นป่ะเนี่ยผมทักไปรูปนี้เลยเนี่ยกราฟนี้เลยเฮ้ยเนี่ยบอกเฮ้ยน่าสนใจนะบอกน่าสนใจนะเออนะครับเออเนี่ยภาพนี้เลยรูปนี้เลยนะครับแล้วซึ่งเนี่ยราคามันอยู่แถวแถวเนี้ยอ่ะสมมติเราเข้าไปอ่ะเอาเป็นเข้าไปที่34นะครับแล้วสต็อปลอสเนี่ยเสียจุดประมาณ3%น่ะนะครับแล้ววันนี้ขึ้นมาก็ขึ้นมา7%ละนะครับดิกรีวอร์ด2.5เท่าไปแล้วเรียบร้อยแต่ระหว่างเท่าไหร่ฮะระหว่างเท่านี้24%แลกกับ3%น่ะคุ้มไหมล่ะคุ้มนะใช่ป่ะคุ้มนะนะฮะคุ้มมากนะครับใครที่มีสวัสด์ก็ง่ายแล้วตอนนี้ง่ายแล้วนะครับใครจะมาไล่ก็ทุนเนี่ยแพ้เราแล้วทุนเราได้เปรียบโคตรๆอยู่แล้วตอนนี้ใครจะมาไล่เนี่ยคุณก็อย่างน้อยอ่ะคุณก็ต้องมารอย่อใช่ไหมอาจจะสมมติครึ่งแท่ง35.5อย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณมาดูดิ35.5ลิกรีวอร์ดก็7เท่าก็ยังโอเคนะก็ยังคุ้มอยู่นะนะลิกรีวอร์ด2.7เท่าเนี่ยถ้าสมมติใครไม่มีก็รอย่อลงมาแบบสมมติพักมาที่35.5นะแล้วก็คุณต้องก็ต้องตามแผนนะคือสต็อป33นะฮะแล้วก็ไปหวังทาร์เก็ตที่42.25เป็นต้านไฮเดิมตรงเนี้ยอย่างเงี้ยก็ได้แต่นอนนะทุนคุณอาจจะเสียเปรียบคนที่อยู่ด้านล่างนะฮะเนาะนะครับอันนี้สวัสดนะ
ถ้าหูถ้าย่อมาแล้วยกไฮยกโลนะเรียบร้อยนะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะครับเด้งขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อลงมาเห็นไหมเขายกโลไปต่อถึงไฮข้างบนเลยเนี่ยคือหวังว่าเฮ้ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะต่อมาต้องบอกว่าเป็นตัวซุยแล้วกันนะฮะไม่วิเคราะห์ต่อนะแต่เป็นว่าใครที่มีคุณรันได้เลยนะครับเพราะว่าเราวิเคราะห์ตั้งแต่แรกตั้งแต่มันอยู่แถวๆนี้ถูกปะ19 บาททีนึงแล้วก็มารับตรงนี้ทีนึงก็คือ 21.3 แล้วก็สต็อปลอสที่ 20.9 ตอนนี้กำไรมาแล้วนะครับมองว่าเป็น5สั้นๆขึ้นตรงนี้นะนะครับผมมองเป็น5สั้นๆแบบในลูปสั้นเนาะนะฮะเนี่ย1 2ขึ้นไป3ใช่ไหมย่อ4ย่อ4โอเคเลยนะครับตรงนี้5นะครับก็ลุ้นที่ 25.5 ตามฟิโบนัชชีนะนะครับก็ใครมีรันได้เลยนะตอนนี้กำไรน่าจะถ้าสมมติเราเข้าแถวๆตรงนี้เนาะนะก็กำไรมาแล้ว 14% ได้นะครับหรือ10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้โดยประมาณเนาะแต่ถ้าใครเล่นตั้งแต่ด้านล่างเลยเนี่ยคุณกำไรมา 32% แล้วนะครับเนาะอันนี้ CPF นี่ตัวเก่าๆของเรานะอันนี้ถือว่าอัปเดตแล้วกันเนาะใครมีก็รอไปแถวๆ 25.5 นะฮะสีชานะครับสีชาเป็นอย่างไรเนาะต้องบอกว่าเริ่มคือเป็นอาจจะเป็นหุ้นที่สภาพคล่องด้วยเนาะอาจจะติดเรื่องสภาพคล่องด้วยแต่ก็ต้องบอกว่ากราฟเนี่ยโอ้โหคือเนี่ยคุณดูดินี่มันเหมือนเดิมอีกแล้วนะจะเห็นภาพว่าเอ้ย1ย่อย่อย่อ2ย่อ2ลึกนะครับย่อ2ลึกเป็นคลื่นค่อนข้างใหญ่นะเอากลับไปเล่นที่1ตรงเนี้ยนะอันนี้วันนี้ช่วงนี้จะมีทรงแบบนี้เยอะนะเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยเป็นหุ้นที่ขึ้นไปแล้วลงมาค่อนข้างแรงตามตลาดนะที่มันมีปัญหาใช่ป่ะนะครับอ่ะเราลองดูฟิโบนัชชีเนาะฟึบเนี่ยนะครับแต่อย่าลืมนะหุ้นตัวนี้ก็อาจจะติดประเด็นเรื่องสภาพคล่องนิดนึงนะฮะเนี่ยแล้วพอมาวางริสก์รีวอร์ดเนี่ยบางทีมันอาจจะไกลนิดนึงเห็นไหมถ้าเรามาคัดที่โลเนี่ยไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปหาจุดเขาเรียกว่าจุดแนวรับนะที่มันเป็นแบบเทคนิคอลอื่นนะนึกออกไหมอาจจะเป็นแบบเฮ้ยตีเทนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะนึกออกไหมหลุดเทนไลน์เลิกอะไรเงี้ยเนาะนะครับสมมติเรามองว่าเราเข้าแถวนี้ 8.8 นะครับแล้วก็สต็อปที่โลตรงนี้ก็จะเสียประมาณ 10% รับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ก็ปรับสต็อปลอสลงมานะครับปรับสต็อปลอสขึ้นไปนะฮะและแนวต้านเนี่ยโอ้โหเกือบเด้งอ่ะ 190% อ่ะถ้าแบบเต็มลูปขึ้นไปเนี่ยนะครับโอ้โหแบบรีวอร์ดไกลมากนะรีวอร์ดไกลมากนะอันนี้คือ2ขึ้น3นะครับศรีราชา2ขึ้น3นะครับก็ถือโอเคนะนะครับค่อนข้างไกลเลยอ่ะนะครับก็หวังว่าเนี่ยเขาพยายามวิ่งอยู่บนเทรนด์ไลน์นะเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะขึ้นไปอ่ะแล้วตรงเนี้ยเริ่มงัดหรือเปล่าตรงเนี้ยเนี่ยเนาะถ้างัดได้ก็ดีสวยนะครับแล้วเราใช้ตรงนี้เป็นจุดสต็อปลอสไปเลยนะครับหลุดเทรนด์ไลน์เลิกนะเนี่ยคุณเสียไม่ถึง10ด้วยก็ได้นะเนี่ยถ้าจะเอาแคบเลยเนี่ยที่เทรนด์ไลน์ลงเทรนด์ไลน์ประมาณสัก 3.4% โอ้ 3.4% โอ้ถ้าไปขึ้นไปถึง 25.5 นี่ลิกรีวอร์ด55เท่านะ นะครับเยอะมากบอกว่าเยอะมากๆนะแล้วถ้าแบบโอเคถ้าแบบเฮ้ยโอ้โหจานไม่หวังขนาดนั้นอะเอาแค่ตรงเนี้ยสมมุติเราเล่นแค่ตรงเนี้ยบางท่านมองว่าอาจจะมองเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับตีในปีเนี่ยตีในปี2ปีเนี่ยนะฮะมองเป็นแบบ running fact อ่ะ1 2ไป3อ่ะเนาะ3 4อะไรเงี้ยเนาะนะฮะเดี๋ยวเราลองดูฟิโบนัชชีสิว่ามันจะให้เป็นแบบไหนเนาะโดยประมาณก็เราก็จะเห็นแนวกรอบแคบๆนิดนึงนะครับเอาแค่ 12.5 ลิกรีวอร์ดเท่าไหร่แล้ว
ลิกลีวอร์ด12 เท่าโอ้โหเอาแค่นี้ก็พอกำไร42%แลกกับการขาดทุน3.4%เอาแค่นี้ก็พอ running fact เล่น running fact ตรงเนี้ยนึกออกไหมก็ได้นะนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองเนาะซึ่งแน่นอนจะสังเกตว่าที่วิเคราะห์เนี่ยมันจะอยู่ภายใต้เวฟที่เป็นขาขึ้นถูกไหมเพราะว่าอะไรครับนะภาพใหญ่หลายๆปีเฮ้ยมองเป็น1-2ขึ้น3ภาพสั้นก็เหมือนกันมองเป็น1-2กำลังขึ้น3ใช่ป่ะ1-2ขึ้น3ถูกไหมเพราะว่าตรงนี้ยังไม่หลุดยังไม่หลุดลงมากับลงเขาเรียกว่ายังไม่ทำโลใหม่เนาะเราก็มองเป็น3ได้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราดูโพยนิดนึงนะ CPF สีชาไปแล้วอ่ะตัวแถมนะจริงๆจะเอาเก็บไว้วันพฤหัสแต่คิดว่าถ้าเก็บไว้วันพฤหัสอ่ะมันคงวิ่งไปแล้วก็เลยออกมาก่อนเอามาคุยกับเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะนะว่าไปเนาะจริงๆมันก็ไม่แบบไปดีหรอกนะนะขึ้นอยู่กับแผนมากกว่าเนาะจะขึ้นไม่ขึ้นนะฮะเราเห็นไซด์เวย์นะครับเดี๋ยวดูภาพใหญ่กันนิดนึงนะในไทม์เฟรมวีคนะครับนี่โอ้โหเห็นไหมเนี่ยภาพใหญ่มันก็ยังไงอะ1-2-3ใช่ป่ะในภาพใหญ่ๆเลยอะนะครับก็ยังอยู่ในเวฟที่เป็นขาขึ้นแน่นอนใช่ไหมอ่ะเรากลับไปดูไทม์เฟรมเดย์นะครับไทม์เฟรมเดย์เนี่ยก็แน่นอนอาจจะแบบเอ้ย1-2 running fact 3-4-5นะครับแล้วก็มาเป็น A B C ไหลลงมาด้านล่างนี้เนาะใช่ไหมนะครับถ้าใครมองไม่ออกในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็น A B C ลงมาใช่ป่ะนะครับแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วตรงเนี้ยเริ่มยืนแล้วเนี่ยกำลังจะกลับตัวเพื่อทำเวฟใหม่นะครับตัวเนี้ยจะกลับตัวเพื่อทำเวฟใหม่ซึ่งผมมองว่ามันยังเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังทำหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าหนึ่งจบตรงไหนเนาะนึกออกไหมนะครับอาจจะวางแผนยังไม่ได้ต้องรอจบหนึ่งย่อสองไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาวางแผนกันในอนาคตนะแต่เป็นตัวที่ให้จับตามองเอาไว้นะครับ CPW นะนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยถ้าถามผมนะทรงดูดีกว่าตัวคอมเซเว่นอีกเพราะว่าไม่มีนิวโรนะครับไม่มีโลอันนี้คือดูดีกว่าหมายความว่าสำหรับตัวผมนะถ้าผมจะเล่นอ่ะผมจะหาตัวแบบนี้เล่นดีกว่าเพราะว่าเฮ้ยมันกำลังทำคลื่นทั้งภาพใหญ่ภาพเล็กเป็นขาขึ้นเนาะอาจจะเดี๋ยวต้องกลับไปดูคอมเซเว่นกันจริงๆนะครับในภาพใหญ่อ่ะเมื่อกี้ลืมดูเนาะเผื่อแบบเฮ้ยในภาพสั้นแน่นอนมันเป็นรีบาวในขาลงเนาะแต่ภาพใหญ่มันอาจจะแบบโหเฮ้ยมันเป็นคลื่นเนี่ยในภาพใหญ่เห็นป่ะในภาพใหญ่เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเป็นภาพนี้เนี่ยโหเนี่ยมันต้องแบบไอ้นี่อยู่แล้วอ่ะเนาะถูกไหมสามสามสี่ห้าเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันคืออะไรอ่ะมันก็คือ A B C ใช่ไหมใช่ป่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันคือขาลงคอลเลกชันลงมาปึ้งปึ้งปึ้งนะครับแต่ตรงเนี้ยเราก็ต้องแน่ใจว่าเฮ้ยคุณอะไรอ่ะคุณแบบขึ้นมาเป็นเวฟใหม่ใช่ไหมแน่นอนซึ่งถามผมนะคือคอมเซเว่นอ่ะมันเป็นหุ้นชั้นดีอยู่แล้วใช่ไหมนะครับแต่มันแค่เป็นช่วงลูปของธุรกิจที่มันเป็นขาลงก่อนถูกป่ะเพราะว่าโมเดลใหม่ๆอย่างที่ผมบอกอ่ะทำไมผมถึงเล่นตัว SIS กับ Cinex ก่อนคอมเซเว่นยังไม่เล่นเพราะว่าผมมองนะในอุตสาหกรรมตรงเนี้ยผมมองว่าเฮ้ยไอตัว AI อ่ะจะเข้ามาเปลี่ยนเทรนด์ในการบริโภคนึกออกไหมคนน่ะหลังจากที่เขาซื้อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปในช่วงโควิดอ่ะใช่ป่ะนี่มันก็จะ5ปีแล้วนะถูกป่ะ5-6ปีแล้วคนก็เริ่มจะหันเริ่มจะเฮ้ยมันต้องมีโมเดลอะไรใหม่ๆ
เนาะซึ่งตอนนั้นโควิดเนี่ยยอดพุ่งกระฉูดมันก็พีคไงกำไรคุณก็พีคไงถูกป่ะเนี่ยตอนปี2000เดี๋ยวให้ดูนะมันมีไหมเนี่ยนะเนี่ยปี2020โอ้ไม่เจอเนาะไม่มีว่าดูมันดูไกลไม่ได้ไม่เป็นไรคือโควิดอ่ะคนซื้อเยอะมากจำได้ไหมเพราะว่ามันต้อง work from home เสร็จปุ๊บกำไรมันก็พีคตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ดรอปลงมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีโมเดลอะไรใหม่ไม่มีอะไรใหม่ๆเลยใช่ป่ะจนมาทุกวันนี้มันมี AI จำได้ไหมที่ผมพูดในไลฟ์หลายทีแหละนะครับแล้วไอ้พวกผมสังเกตเห็นเลยนะApple คุณไปดูหุ้น Apple เดี๋ยวให้ดูนี่หุ้น Apple เนี่ยเห็นไหมหุ้น Apple เนี่ยพอมันมีแบบ AI มาซึบมันเล่นเลยนะครับซึ่งตัวที่ตอนนั้นที่เราคุยกันนะครับแล้วเล่นมาก่อนก็คือ SIS เป็นดิสทริบิวเตอร์ใช่ป่ะเนี่ยแล้วเราก็เล่นกันมาก่อนเลยปึ้ง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 มานี่เลยนะครับเห็นไหมยกไฮยกโลเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งซินเนกเห็นไหมขึ้นมาก่อนแล้วขึ้นมาก่อนแล้วใช่ไหมขึ้นมาตั้งแต่ช่วงมีนาคมแล้วนะครับสุดท้ายตัวสุดท้ายเนี่ย IT Seven IT City ยังมาก่อนเลยเนี่ยเขามีนาคมแต่คอมเซเว่นยังนิวโลอยู่นะครับผมก็เลยมองว่าโอเคไปเล่นพวกนั้นก่อนคอมเซเว่นน่ะผมเชียร์นะว่าเฮ้ยคุณในภาพใหญ่เนี่ยคุณไม่มีโลก่อนตรงนี้ขึ้นมาแล้วดีทำขาหนึ่งหรือเปล่าอันเนี้ยเดี๋ยวต้องดูย่อตรงเนี้ยต้องไม่หลุดโลอ่ะ 16.3 อะไรขนาดนั้นนะถึงจะเข้าประเด็นเข้าประเด็นเราแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเมื่อกี้ CPW ไปแล้วตัวสุดท้ายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูให้เพื่อนๆกันนะ 24CS นี่เป็นไงคุณว่ามันอยู่เวฟไหนอันนี้ทำเฟรมวีคนะคุณว่ามันอยู่เวฟไหนผมว่า3นะใช่ป่ะผมว่า3นะผมแบบดูทรงแล้วแบบเอาแน่ วีคน่าจะดูง่ายอ่ะเดี๋ยวไปดูเดย์กันนะได้วางแผนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโอ้โหนี่แบบมาแล้วนะนี่วันนี้แบบเชิดหัวเป็นพญานาคแล้วนะนะครับโอ้เตรียมพร้อมแล้วนะฮะนะถ้าเปรียบเทียบถึงพญานาคก็ไอ้นี่เลยนะฮะขาขึ้นใหญ่นะเนี่ยย่อใช่ป่ะ1ย่อมา2เป็น running flag ขึ้นมานะครับเนี่ย3ตรงเนี้ยรัน3อยู่เลยยังไม่แบบจะเลิกเลยนะนะฮะถ้าที่ผมมองสั้นๆตรงนี้นะในรูปนี้เนาะโหมีเปิดแกปตรงนี้ด้วยนะ 7.7 บาทแล้วแถวๆ7บาทแล้วนะฮะสมมุติยอดตรงนี้เนาะบางท่านแบบเฮ้ยหรือว่า1-2มากนี้หรือเปล่าตรงเนี้ยจานได้ไหมก็เป็นไปได้นะแล้วแต่เนี้ยย่อ2ไป3ก็ได้นะครับถ้างั้นก็จะเป็นรูปที่ค่อนข้างใหญ่มากแต่เอาเป็นว่าเราตีคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนแล้วกันเนาะนะย่อ2สั้นๆจริงๆ2มันได้หมดอ่ะนะเอาจริงถ้าเราตีลูปสั้นเนี่ยย่อ2มาตรงเนี้ยรู้สึกจะแถวๆเท่าไหร่เดี๋ยวดู2ตรงนี้นิดนึงนะนะฮะมันย่อมาแถวๆประมาณ 50% ฟิโบนัชชีพอดีได้นะใครจะตีลูปสั้นตรงเนี้ยเป็น2ก็ได้นะขึ้นไป3ตรงเนี้ยมันยัง4ไม่น่าใช่อ่ะมันน่าจะยัง3อยู่นะมันน่าจะยัง3อยู่เดี๋ยวดูฟิโบนะฮะฟลุ๊ปนี่เนี่ยตอนเนี้ยขึ้นมาแล้วเกิน 161.8 ไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็261.8นี่ต้องบอกว่าเฮ้ยมันจริงๆอ่ะมันมีทริคอย่างหนึ่ง RSI คุณใช้ RSI นะนะใส่เข้าไปนะครับทุกครั้งที่เว็บ3เกิดแล้วจะพีคของเว็บ3เนี่ยRSI มักจะพีคเฮ้ยแต่มันก็พีคจริงๆนะตรงเนี้ยนะครับมันก็จะพีคจริงๆคราวนี้ถ้าสมมุติว่า
ตรงนี้เป็น3จริง4ตรงเนี้ย4ตรงเนี้ยบางทฤษฎีก็มองว่าเอ้ยปกติ4มันอาจจะย่อเป็น A B C ลงเยอะก็ได้บางทฤษฎีนะครับอันนี้แล้วแต่ความเชื่อของนักลงทุนเลยนะบางทฤษฎีก็มองว่าเฮ้ย4อ่ะเป็นเวฟที่สั้นสั้นแล้วไปเลย5เป็นแบบจบไวอ่ะนะจบไวนะครับก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเราก็จะต้องวางแผนรองรับทุกมิติของเหตุการณ์นึกออกไหมทุกมิติของเหตุการณ์สมมุติว่าเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าเฮ้ย4จบไว4หลุมสั้นไป5อย่างนี้ไป5ก็เป็นไปได้นะเพราะว่านี่ก็267.8ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นการวางแผนก็คือเราตี risk reward ratio นะครับสมมติว่าพรุ่งนี้ย่อครึ่งแท่ง 3.58 เข้า stop loss ตรงไหนจะยอมไหมที่โล 3.1 ก็ติดลบ 13% โหแลกกับไป5เดี๋ยวก่อนนะแลกกับไป5ที่แถว 361.8% ก็ 4.86 บาท risk reward 2.7 เท่ามันก็พอไหวใช่ป่ะพอไหวนะครับแต่บางท่านแบบผมไม่ไหว risk reward ตัว risk มันเกินไปนะครับก็เอาโหถ้าปิดแท่งอ่ะติดลบสมมติว่าวันพรุ่งนี้อยู่ดีมันเป็นแท่งแบบแดงปิดแท่งเขียววันนี้ทั้งแท่งเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็จะไปแบบเฮ้ยมันอาจจะเป็นแบบสีลึกก็ได้นะถูกไหมใครพอนึกออกมั้งเราต้องคิดและจินตนาการตามนะสมมติพรุ่งนี้มันเป็นแท่งแดงเนี้ยปิดแท่งไม่สวยถูกไหมไม่สวยถูกไหมมันคือการลบล้างแท่งขาขึ้นของเมื่อวานไปเลยถูกปะมันจะดูไม่สวยแล้วมันอาจจะเข้าข่ายกรณีนี้เข้าข่ายกรณี4เป็นเวฟลงได้ไกลอะไรเงี้ยเนาะนึกออกนะครับก็จะเป็นกลายเป็นเฮ้ย A B C นึกออกไหมมันกลายเป็น A B C ลงได้ลึกนะครับแน่นอนและไอ้ที่เราเข้าไปอ่ะตรง 3.56 อ่ะโหมันถ้าคุณไม่สต็อปเนี่ยมันจะขาดทุนได้20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งเรายอมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราวางสต็อปลอสสมมติเหตุการณ์กรณีที่มันเป็นแบบเป็นแบบแรกสต็อปลอสที่ 3.34 ติดลบแค่ 6% กว่าแล้วหวังแนวต้านที่ 4.86 เนี่ยกำไร 36% แรกกับติดลบ 6% กว่าอันนี้คุ้มดิสรีวอร์ด 5.6 เท่าเนาะแต่อย่าลืมนะนี่คือกำลังเล่น3ย่อ4ไป5นะฮะไม่ใช่เป็นตัวที่เป็นแบบขาขึ้นใหญ่นะครับถ้ามองเป็นแบบนี้นะถ้ามองเป็นแบบนี้นะครับแต่บางท่านเฮ้ยเป็นคนที่เล่นระดับวีคอ่ะเขาก็จะมองอีกแบบนึงเขาจะมองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันแค่1ขึ้น3ยังไม่ย่อ4นึกออกมั้ยฮะเนี่ยถ้าคุณดูวีคอ่ะมันจะแบบเฮ้ยเนี่ยอันนี้คือยัง3อยู่มันย่อแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยนะครับแล้วก็วีคเนี่ยตัว RSI ก็ยังไงก็ยังไม่หล่นลงมานะยังพีคได้เรื่อยๆอยู่นะครับในระดับวีคเนาะก็ถือว่าสวยนะตัว 24CS นะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวดูคอมเมนต์กันนิดนึงเนาะนะฮะดูคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับชุบนะครับVGI ขึ้นมาเยอะเลยค่ะนะครับโอเคนะครับ VGI เนาะชุบก็ VGI เหรอเนี่ยมันก็จะคล้ายๆคอมเซเว่นนะครับมือใหม่ถามว่ายังถือกันไหมครับหรือคัดไปแล้วครับผมไม่ค่อยได้ตามออกจากกลุ่มไปแล้วด้วยโอ้โหคุณมือใหม่นี่แสดงว่าไม่ได้ตามเนาะเพราะว่าไอตัว Alpha X เนี่ยเขาใส่หุ้นเพิ่มทุนกันนะครับแล้วก็หลายๆคนกำไรไปแล้วด้วยเพราะว่ามันวิ่งขึ้นมาที่แถวๆเกือบจะเท่าไหร่อ่ะ
อัลฟาเอ็กซ์เนาะเนี่ยเนี่ยนักลงทุนนะผมบอกเลยนะคือคุณต้องมองว่ามองเขาเรียกว่าอะไรนะต้องเอาจริงเอาจังอ่ะเออนึกออกไหมนะครับว่าเฮ้ยมันไปไหนยังไงยังอะไรยังไงคือพูดปล่อยผ่านไม่ได้นะเนี่ยมันขึ้นมาที่เกือบ1 บาทนะเพราะนั้นคนที่ใส่เงินเพิ่มทุนซึ่งผมมีหลายคนมาคุยกับผมนะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์แบบใส่เงินเพิ่มทุนคุ้มไหมมันคุ้มแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคุณได้เหมือนคุณได้หุ้นฟรีถูกป่ะใช่ป่ะเหมือนคุณอ่ะคุณใส่เงินเพิ่มทุนไปเอ้ยต้นทุนคุณจะต่ำลงนะครับแล้วมันเป็นการบังคับเพิ่มทุนคือ RO ถูกไหมเออเพราะนั้นเนี่ยอ่ะที่ผมมองเนี่ยก็คือพอใครใส่เพิ่มทุนไปเสร็จปุ๊บขึ้นมาตรงเนี้ยคือคุณแทบจะหลุดเลยเพราะว่าถ้าใครทุนตอนก่อนเพิ่มทุนเนี่ยทุนมันจะใกล้ๆตรงนี้แหละตรงแถวๆบาทหนึ่งเนี่ยหรือว่ายังจะขาดทุนอีกแค่ประมาณสัก10 กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์ต่อเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเขาเห็นไหมทำเฟรมเดย์เนี่ยผมวิเคราะห์ให้หมดอ่ะนะครับ1 2ย่อขึ้น3ย่ออันนี้ย่อ4นี่เขายังจะเล่นอยู่นะยังไม่จบนะนี่ย่อ4ตามแพทเทิร์นอยู่นะนะครับแล้วก็กำลังจะไป5นะครับเผลอๆอ่ะยังมีอยู่อ่ะเผลอกำไรนะครับเนาะเนี่ยตอนนั้นพาเล่นไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะครับว่าเฮ้ยเข้าแถวแถวตรงแถวแถวเนี้ยแถวแถว0.05เนี่ยนะครับพาเล่นรอบด้วยนะครับกำไรมาแล้วด้วยนะแล้วก็พาขายไปเอ้ยไม่ใช่พาขายหลุดเขาเรียกว่าหลุดรันเทนนะฮะตรง0.08แถวแถวเนี้ยแหละที่บอกในห้องอ่ะนะครับโน้ตแล้วก็ไหลลงมานะครับแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวรอดูนะครับมีจังหวะให้เล่นได้อีกนะเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยนะครับเนาะขอวัดนิดนึงนะก็ต้องพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าปล่อยผ่านอ่ะคือแบบคือมันมีโอกาสทุกครั้งที่หุ้นขึ้นหุ้นลงเนาะนะครับแล้วเราเข้าใจมันนะครับเนี่ยย่อลงมาเนี่ยนะครับฟึบย่อลงมาปึ๊บเนี่ยเฮ้ยโทษเดี๋ยวก่อนนะเมาส์เป็นอะไรสักครู่นะฮะโอเคเนี่ยย่อลงมาขา4นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้เจ๋งเลยนะถ้าไม่หลุดตรงโล0.64นะครับโอเคนะครับ TQM นะครับ TQM TQM ก็โอเคนะนะครับก็เริ่มมีโลตรงนี้เนาะปึ๊บอันนี้คำถามจากเพื่อนๆแล้วนะนะครับอันนี้เริ่มมีโลให้เห็นนะอันนี้ดีอันนี้ถือว่าหนึ่งอาจจะย่อตรงเนี้ยถ้าภาพใหญ่ก็คือย่อขา2จะไป3ไหมอันเนี้ยน่าลุ้นเหมือนกันน่าเก็บไปเฝ้านะครับน่าเก็บไปเฝ้านะครับตราบใดที่ไม่หลุด 24.5 ตรงเนี้ยก็คือเพย์เซฟนะถูกไหมเพราะว่าถ้าคุณวางแผนตรงเนี้ยสต็อปลอสคุณแทบจะเหลือน้อยเลยใช่ไหมโอเคนะฮะต่อมาครับBJC TU ต่อดีไหมคะนะครับBJC เหรอเนี่ยเป็นภาพรีบาวเนาะมันก็จะแบบไปต้านถามว่าต่อได้ไหมมันก็มีสัญญาณขาขึ้นอยู่นะก็ได้นะครับแต่มันก็จะเป็นลูปสั้นๆแค่อาจจะแบบมองติดต้านแถวๆเนี้ย22.4อะไรแถวๆเนี้ยเนาะนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยส่วนตัวคือจะมองว่าอ่ะกำไรแล้วเก็บเพราะว่าภาพมันเป็นขาลงนึกออกไหมมันแค่รีบาวมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้
เนี่ยครั้งก่อนเนี่ยรีบาวครั้งก่อนแล้วก็เลิกเห็นป่ะแป๊บเดียวมันก็เลิกอ่ะเหมือนอย่างแบบตัวนั้นอ่ะตัวอะไรอ่ะที่เล่นแป๊บเดียวแล้วก็เลิกไปเลยอ่ะนะครับจําไม่ได้ว่าตัวอะไรนะเนี่ยคือถ้าเป็นแบบเนี้ยคือก็ถ้ามีทุนที่ดียกเทลลิ่งสต็อปตามดีกว่าเนาะจุดไหนควรเก็บออกอะไรเงี้ยมันจะปล่อยรันไม่ได้เพราะว่าทิศทางของหุ้นเนี่ยมันยังไม่เป็นภาพขาขึ้นเห็นไหมในมุมขาใหญ่เนี่ยในมุมไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยดูดิอ่ะเอาง่ายๆดูนะครับไทม์เฟรมมันเลยก็ได้ฮะเพราะว่ามันใหญ่มากใช่ไหมนะเนี่ยมันคือยังเป็น ABC ลงนะส่วนตัวมองใช่ป่ะจบ5เป็น ABC เนี่ยเนาะยังเป็น ABC อยู่ซึ่งเราลุ้นกับว่าเฮ้ยคุณจะทำคลื่นใหม่ได้เมื่อไหร่ไปดูภาพสั้นๆวีคยังสลัดและยังนิวโรอยู่ใช่ไหมยังนิวโรอยู่แสดงว่ากำไรแล้วอย่าปล่อยให้กลับมาขาดทุนนะครับ CU Trillion นะฮะระดับวีคนะครับระดับวีคเนี่ยก็ต้องบอกว่าแน่นอน1 2 3สี่ห้า AB เป็น B ค่อนข้างสตรองแล้วกลับลงมาด้านล่างเนาะเฮ้ยไอทรงนี้มันค่อนข้างแปลกนะนะทรงค่อนข้างแปลกถ้าระดับวีคใช่ไหมดูให้นะสักครู่หนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะขอเช็คนิดนึงต้องบอกว่าผมมองว่ามันนี่นี่ว่ะคือมันลงนะแล้วตรงเนี้ยฟึบฟึบมา5ใช่ป่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบไซด์เวย์อ่ะนึกออกไหมเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับเป็น ABC แต่แบบออกข้างยกนะครับซึ่งตรงเนี้ยยังตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยมันจะขึ้นไปเลยไหมเพราะนั้นเราก็เล่นแบบสั้นๆไปก่อนนะครับในภาพใหญ่ยังมองว่าเป็นไซด์เวย์นะครับก็น่าจะสั้นๆตรงเนี้ยเนาะทรงยังไม่สวยเลยอ่ะนะครับเนี่ยทรงมันไม่ยังไม่ค่อยสวยเนาะนะครับ DT เซนอันนี้เคยที่เคยคุยไปแล้วเนาะ DT เซนเป็นอย่างไรเนาะตัวนี้นะครับก็แน่นอนก็เป็นภาพของดับเบิลบอททอมนะครับแล้วก็เราเคยตีไว้นะว่า1 2กำลังจะไป3นะครับเนี่ยแพ้น้อยนะเพราะว่าสมมุติเรารอเข้าที่คุณจะรอเข้าที่เบรกเอาตรงโซนตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือผ่าน1.29ค่อยเริ่มหาจังหวะเข้านะครับแล้วก็แนวสต็อปลอสเนี่ยเราอาจจะทำเป็นเทรนไลน์อ่ะนะครับพอมันขึ้นมันต้องมีเทรนไลน์ในการวางเนาะหรือว่ายอมแบบขาดทุนที่ 5% ก็ได้นะครับเนี่ยริสก์รีวอร์ดจะค่อนข้างสูงนะครับยังโอเคอยู่นะดีจีเซนนะฮะกราฟกราฟยังนะยังอ่ะยังนะครับเนี่ยภาพใหญ่มันต้องบอกว่าน่าสนใจตรงที่มันลงมาตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมขอลบไปนะมองว่าภาพใหญ่อ่ะนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นย่อ 4เนาะนะครับ ABC นะครับโดยประมาณเนาะกะคร่าวๆไปนะครับย่อ4นะครับเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า
เอออย่างเงี้ยนะครับครับผมตีให้เนาะปึ๊บประมาณโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับเนี่ยย่อ4/5แล้วก็ตรงเนี้ยเป็น ABC ลงอยู่นะต้องรอคลื่นใหม่ก่อนนะครับรอแบบเฮ้ยให้ไซด์เวย์ออกข้างนะครับเลิกมีนิวโลก่อนนะถึงสนใจนะแต่ภาพสั้นก็ดูแบบดูดีมากเลยนะภาพสั้นน่าเก็งกำไรพอสมควรเนี่ยนะครับแต่มันก็จะเป็นคล้ายๆกับหุ้นที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเฮ้ยระวังขาลงแล้วเราเล่นรีบาวในขาลงนะฮะ YGG นะครับอันนี้ถามมาแบบโอ้โหจะเล่นเหรอเนี่ยนะครับถ้าอย่างนี้ผมไม่เล่นนะนะฮะมันยังไงอ่ะนะเนี่ยมันคือมันโอ้นี่มันลงหายนะเลยนะนะครับนี่จริงๆอ่ะเอาจริงนะเนี่ยมัน3 4 5คุณแล้วก็มันจบรอบอ่ะจริงๆอ่ะคนที่มีวิชาเนี่ยเขาจะมองออกแล้วว่าตรงเนี้ยย่อลงมาแล้วมันไม่มีนิวไฮตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยเริ่มแปลกๆแล้วตรงเนี้ยโหเนี่ย4 ยกด้วยนะโอ้4 ยกด้วยแล้วขึ้นมาไม่มีนิวไฮเนี่ยโอ้แต่ถ้าเออแต่ถ้าขึ้นมานิวไฮเนี่ยจะแบบจะหลอกได้สุดกว่าเออแต่นี้ไม่มีนิวไฮแสดงว่าโอเคมันยังตรงๆนะเนี่ยคือจังหวะตรงเนี้ยต้องเอ๊ะแล้วตรงเนี้ยจริงๆตรงเนี้ยต้องเอ๊ะแล้วนะครับแต่ถ้าใครแบบเก่งมากอ่ะมันจะมองออกตั้งแต่ตรงนี้แหละมันเป็น head and shoulder เนาะตรงเนี้ยโซนตรงเนี้ยมันจะเป็น head and shoulder เสร็จปุ๊บลงเลยนะครับแล้วรีบาวนะครับพอรีบาวเนี่ยหลายคนจะเข้าไปเล่นนักลงทุนจะเข้าไปเล่นคราวเนี้ยถ้าวางสเต็ปไม่ดีเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็ลากไซด์เวย์เนาะตึ๊ด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 ไม่ไปไหนไม่เล่นเลยนะครับจนมาทิ้งเนี่ยตึ๊กตึ๊กตึ๊กก็เรียบร้อยนะฮะเนาะก็มันเป็นภาพ ABC ไซด์เวย์นะครับอืมไม่อะไม่มี คงไม่ได้เล่นนะฮะครับโอเคนะอ่ะประมาณนี้เนาะนะครับตอนนี้ก็4:30แล้วนะฮะโอ้ชั่วโมงครึ่งเลยนะวันนี้นะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวโปรแกรมของเรานะใครสนใจก็สแกน QR code ได้นะครับหรือทักมาที่เพจก็ได้นะฮะเออนะครับหรือเข้าไปดูที่www.labhunplus.com ก็ได้นะครับก็เข้าไปดูที่หน้าโฮมนี่แหละนะฮะเมื่อกี้เข้าแดชบอร์ดดูหน้าโฮมตรงนี้ก็ได้นะครับว่าเฮ้ยสมัครแล้วเราได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะฮะมีกดคลิกให้สมัครได้ด้วยนะครับเนาะมีแอปมีเว็บไซต์ให้ได้ใช้นะครับมี Telegram ห้องไลน์เมื่อกี้ที่โชว์ไปเนาะนะฮะมีอินดิเคเตอร์ใน Trading View ให้ด้วยนะครับแต่คุณต้องเป็นสมาชิกของ Trading View ด้วยเนาะนะฮะก็มีอินดิเคเตอร์ให้4ตัวมีตัวเทรนสีม่วงเหลืองนะครับมีตัวนับเวฟมีตัวฟิโบนัชชีตีออโต้นะครับแล้วก็สแตนดาร์ดดิวชั่นตีออโต้นะฮะนะครับแล้วก็แน่นอนตัวไฮไลท์ก็คือสแกนหุ้นเวฟ3นะครับเนาะในหน้าแอปเนี้ยนะครับเนี่ยที่อยู่ด้านล่างตรงเนี้ยนะฮะก็เนี่ยประมาณนี้เนาะใครสนใจก็เชิญได้นะครับโอเควันนี้ผมลากันไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ